ของทุกท่านนะครับบรรยากาศในช่วงเช้าผู้สมัครตั้งแต่เวลาประมาณ7:30 นนะครับก็มากันเตรียมพร้อมที่จะรายงานตัวกันอยู่บริเวณหน้าห้องแกรนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ในมุกดาหารแกรนด์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทยอยกันเข้ารายงานตัวนะครับเป็นบรรยากาศเป็นด้วยความคึกคักแต่ก็สงบเรียบร้อยครับผู้สมัครทุกท่านเคารพกฎกติกานะครับแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะกรรมการประจำสถานที่เลือกเป็นอย่างดี